ที่เราการเข้าตลาดรอบนี้คือเรื่องของการระดมทุนเพื่อมาขยายโรงงานแล้วก็ขยายพื้นที่เพื่อตอบโจทย์เรื่องของการขยายตัวและแนวทางที่เราจะไปในอนาคตภาพของนำเองเลยในอีก5ปีข้างหน้าก็อยากเห็นแบรนด์นำในภาพของเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทยออกไปสู่ตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดโลกนะครับเชื่อไหมว่าอุปกรณ์หลายอย่างที่เราใช้ในโรงพยาบาลเกือบ 80% เอากลับมาใช้ใหม่คำถามต่อไปคือว่าทำยังไงให้มันกลับมาเป็นเครื่องมือแพทย์ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยนำวิวัฒน์เราอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดเป็น total solution ที่วันนี้เราสามารถตอบโจทย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายออกมาเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เอากลับมาใช้ใหม่ได้วันนี้นะครับรายการ DIPO จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับหุ้นนำหรือว่าบริษัทนำวิวัฒน์ Medical Corporation จำกัดมหาชนครับบริษัทนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปกับเมกะเทรนด์เฮลท์แคร์ของประเทศไทยได้ด้วยแต่นะครับคีย์คือบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรฆ่าเชื้อที่ใช้กันในโรงพยาบาลแล้วก็ใช้กันในอุตสาหกรรมการแพทย์ทั่วไปเรามาดูกันครับว่าบริษัทนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วเขาเข้าตลาดหุ้นมาครั้งนี้เองเนี่ยเขาจะเอาเงินไปใช้ในการเติบโตได้ยังไงการขยายโรงงานของเขาจะทำให้ยอดขายเติบโตยังไงและในอนาคตเขามีกลยุทธ์ยังไงที่จะทำให้หุ้นของเขาเนี่ยมีการเติบโตครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาร์คโอ้ไม่ได้เจอนานครับวันนี้แต่ในทีวีกำลังจะเข้าตลาดแล้วครับผมคุณนำวิวัฒน์ผมก็เลยอยากจะมาขอข้อมูลกับนักลงทุนแทนนักลงทุนนิดนึงโอ้ยินดีเลยครับวันนี้ว่าธุรกิจของนำวิวัฒน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ได้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ตามธุรกิจที่เราเป็นมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับในแง่ของเฮลท์แคร์นะครับมาเห็นว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตจากรายได้แบบประมาณแถวๆ 5-600 ล้านครับปีที่แล้วนี่พันล้านเลยฮะครับก็เป็นการเติบโตตามอุตสาหกรรมการแพทย์ดีกว่าครับนะก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีทุกคนคงเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นการเติบโตในภาพรวมของประเทศนะครับแล้วของโลกด้วยนะครับแล้วตอนนี้มาได้ข่าวว่ากำลังการผลิตเนี่ยโอ้โหแน่นมากเลยจะต้องเข้าตลาดมาเพื่อขยายกำลังการผลิตทำโรงงานใหม่ครับก็ด้วยเราเองต้องการที่จะขยายในเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของตัว product ให้มันกว้างขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการเข้าตลาดใน IPO รอบนี้เพื่อระดมทุนในการขยายกิจการแล้วก็สร้างโรงงานแน่นอนเลยแล้วก็ศูนย์ R&D ที่คิดว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายตัวของเราต่อไปในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับถือเป็นภาคธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นที่สนใจของนักลงทุนด้วยจากแนวโน้มที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยรวมถึงโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด-19 เนี่ยที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นบริษัทนำวิวัฒน์ Medical Corporation จำกัดมหาชนนะครับถือเป็นผู้นำทางการผลิตนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทยและยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่พร้อมกับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตระดับโลกปัจจุบันนะครับนำมีผลิตภัณฑ์การบริการแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆได้แก่1กลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ SM 2กลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ CS 3กลุ่มงานการให้บริการหรือว่า SV ครับบริษัทยังเป็นผู้วิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาจนมีสิทธิบัตรเป็นของตนเองขึ้นมาและยังขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมกลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศไว้ด้วยโดยที่บริษัทเนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพและมาตรฐานเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับปัจจุบันนะครับบริษัทนำวิวัฒน์ Medical Corporation จำกัดมหาชนเนี่ยเขามีฐานลูกค้าที่สำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่งในประเทศไทยครับและสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียจีนมาเลเซียเวียดนามเมียนมาและสปป.ลาวด้วยครับอยากให้คุณเอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านำเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับเห็นว่าลูกค้าหลายๆคนเข้าใจว่าต้องเป็นเกาหลีครับใช่เพราะว่าช่วงออกบูธของ Medical Fair นะก็เป็นครั้งแรกที่เราไปออกในRegional ก็ทุกคนก็ไม่นึกว่าเป็นของไทยนะก็นึกว่าเป็นเกาหลี
เลยต้องเอาธงอะไรมาติดอยู่ที่หน้าบูธเอ้ยของเราของไทยนะเราไม่ใช่ของเกาหลีนะครับก็เป็นเรื่องเล่ากันมานะครับทีนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเล่าประวัติความเป็นมาของบริษัทนิดนึงก็จริงๆต้องบอกเป็นผมเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่3ตั้งแต่รุ่นปู่คุณพ่อแล้วก็ผมนะครับวันนี้ก็ประมาณ53ปีละนะของธุรกิจที่เรามีกันอยู่นะครับนำที่เห็นในรูปหรือนำเองเนี่ยมาจากนำวิวัฒน์นะครับจริงๆนำเนี่ยเป็นชื่อคุณพ่อคุณจีนแล้วเรียกว่านำมันก็เลยเป็นนำแล้วก็ที่ผ่านมาก็วิวัฒน์ก็เป็นภาพของการสร้างเรื่องชื่อให้คนเข้าใจง่ายนะครับแต่นำเองเนี่ยเราเอาเข้ามาเพื่อให้มันเป็นแบรนด์เพื่อสื่อ DNA ของนำวิวัฒน์นะครับซึ่งคำว่านำเนี่ยในอีกความหมายนึงคือน้ำนะแน่นอนเป็น DNA ที่สำคัญเลยของนำวิวัฒน์ในตลอดช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าคำว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ทุกอณูและทุกส่วนของการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เป็นตัวที่สามารถ represent ตัวเราเองได้อย่างดีในแง่ของตัว branding นะครับแล้วก็การจดจำด้วยนะครับส่วนองศาด้านบนก็เป็นภาพของตัวที่เราจะพูดถึง solution ที่เราสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกกระบวนการในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทำลายเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยแต่ว่ารายได้พันล้านนะฮะจากที่มาไปอ่านประวัติมาเนี่ยคือเริ่มมาจากนาวิวัฒน์การช่างก่อนมาณปัจจุบันนี้เองเนี่ยเป็นนำวิวัฒน์ Medical Corporation นะครับตอนนี้เนี่ยเราให้บริการสินค้าผลิตอะไรบ้างครับแล้วก็สินค้าที่เราขายเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับโซลูชันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าพอมาได้ยินว่าเฮ้ยมันเป็นสินค้าที่แบบเป็นเครื่องที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเนี่ยภาพแรกที่มาเห็นเลยนะคือเหมือนกับเป็นเจลแอลกอฮอล์มาฉีดเพื่อฆ่าเชื้อใช่มั้ยฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความแบบโหมันซับซ้อนมากกว่านั้นนี่อยากถามความรู้พี่เอครับว่าแบบธุรกิจของนำเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าซับซ้อนก็ซับซ้อนนะจริงๆบอกง่ายก็ง่ายนะแต่เดี๋ยวลองฟังอธิบายแล้วว่าทำไงบ้างเพราะว่าจริงก็อยากอธิบายว่าในแง่ของโรงพยาบาลเองเนี่ยที่เราเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งการรักษาหรือแม้กระทั่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีการใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลในการตรวจวิจัยเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดหรือทำการผ่าหรือแม้กระทั่งการเจาะในร่างกายเราเนี่ยเชื่อไหมว่าอุปกรณ์หลายอย่างที่เราใช้ในโรงพยาบาลเกือบ 80% เอากลับมาใช้ใหม่เอากลับมาใช้ซ้ำนะไม่ได้เอาไปทิ้งเลยนะคำถามต่อไปคือว่าแล้วเอาไปกลับมาใช้ซ้ำเนี่ยวิธีการทำยังไงให้มันกลับมาเป็นเครื่องมือแพทย์ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กับคนไข้เองนะครับนำวิวัฒน์เราอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดในลูปของการบริหารจัดการกลุ่มนี้ทั้งหมดนะเพราะมันจะมีประเด็นเรื่องการติดเชื้อเข้ามาด้วยใช่ใช่ครับเราเพราะว่าต้องบอกว่าเรามันเป็นเชื้อต้องบอกว่าพอพูดถึงเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันเป็นเชื้อที่แรงนะแล้วมันก็อยู่นานถ้ามันยังอยู่ในอุปกรณ์การแพทย์หรือจุดอื่นๆเนี่ยถ้ามันสามารถเข้าไปถึงร่างกายมนุษย์หรือมันไปติดเซลล์ของมนุษย์เนี่ยมันสามารถทำให้เกิดโรคใหม่ได้แล้วมันก็สามารถทำให้การติดเชื้อนั้นรุนแรงขึ้นสุดท้ายก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ถ้าไม่ผ่านกระบวนการที่ผมพูดเนี่ยนะกระบวนการล้างทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์นำวิวัฒน์เองเราผลิตเครื่องที่ใช้ในกระบวนการนี้ทั้งหมดนะจากวันแรกเองเรามีแค่1 SKU คือ1เครื่องวันนี้เรามีเกือบ300กว่า20 SKU เป็น total solution ที่วันนี้เราสามารถตอบโจทย์ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายออกมาเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เอากลับมาใช้ใหม่ได้ดังนั้น50กว่าปีเนี่ยเราเป็นเบื้องหลังที่ provide เรื่อง equipment เครื่องมือแล้วก็มาตรฐานแล้วก็แนวทางเหล่านี้ให้กับสาธารณสุขไทยแล้วก็โรงพยาบาลของประเทศนะครับอยากให้คุณเอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าการฆ่าเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับมันมีแบบขั้นตอนแบบไหนบ้างมันมีทั้งที่เราต้องไปฆ่าเชื้อที่ผมได้ยินบ่อยๆคือพวกขยะติดเชื้ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยกับอุปกรณ์อะไรอย่างงี้มันมีวิธีที่แบบแตกต่างกันมั้ยครับพวกนี้แต่ละต้องบอกว่าในแต่ละอุปกรณ์ก็ใช้กระบวนการล้างทำความสะอาดไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นเบสิกง่ายๆเลยคืออุปกรณ์ผ่าตัดกรรไกรมีดหรือแม้กระทั่งชามหรือโบที่ใช้ในเรื่องของการผ่าตัดตัวนี้ผมเรียกเป็นเบสิกแล้วกันนะซึ่งก็ใช้กระบวนการล้างฆ่าเชื้อแบบหนึ่งลองนึกถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่มันคอมพลิเคทเช่นกล้องเอ็นโดสโคปที่ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วไปดึงหรือตัดชิ้นเนื้อหรือไปตรวจหรือไปส่องแล้วเอาออกมาหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่เข้าไปในช่องเข่าเพื่อผ่าตัดเราเรียกมินิเซอร์เจอรี่ที่เกี่ยวกับเข่านะตัวนี้มันเล็กแค่ไหนซึ่งวันนี้เราพูดถึงการผ่าตัดที่ไม่ใช่ผ่าแบบเป็นมีดผ่าแล้วนะเราพูดถึงเครื่องมือที่มันมีความเล็กและสามารถเจาะเข้าไปแล้วก็ทำเรื่องของการรักษาได้เลยคำถามคืออุปกรณ์ที่ซับซ้อนเหล่านั้นพอออกมาแล้วเนี่ยถามคุณมาว่ามันยากไหมในแง่ของการทำให้มันสะอาดและทำให้มันหมดจดโดยที่ไม่มีเชื้อ
แล้วเอากลับมาใช้ซ้ำกับคนไข้ตรงนี้เป็นชาเลนจ์นึงที่เราเองในฐานะผู้ผลิตเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็มองในภาพของคุณภาพเพราะเราพูดถึง patient safety คือความปลอดภัยของคนไข้ครับทีนี้เท่าที่มาดูมาเนี่ยเหมือนกับไอ้การฆ่าเชื้อเนี่ยครับมันก็จะมีหลายส่วนใช่ไหมมันก็จะมีตั้งแต่เครื่องที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อแล้วก็จะมีน้ำยาทีนี้พอมีเครื่องมีน้ำยาอาจจะต้องมีทีมงานเข้าไปให้บริการเนี้ยสัดส่วนรายได้ของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อกี้อธิบายคุณมาร์ทว่าเรามีเครื่องแล้วก็เป็นกลุ่มหลักของเราเลยประมาณ60%ที่เราผลิตแล้วก็ขายออกไปอีกกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มน้ำยาที่ต้องใช้กับเครื่องอันนี้ก็เป็นกลุ่มเรียกแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบชี้วัดว่าเชื้อตายไหมมีตัวแพคเกจิ้งห่อให้ชัดเจนตัวนี้ผมเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มคอนซูเมอร์กลุ่มใช้แล้วทิ้งแล้วกันครับกลุ่มนี้ก็เป็นสัดส่วนที่เติบโตพอสมควรนะครับบวกกับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มงานบริการซึ่งแน่นอนขายเครื่องไปแล้วมันก็ต้องมีการให้บริการทำวอลิเดททำซ่อมบำรุงการเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อถึงกำหนดก็ต้องทำการเข้าไปเมนเทนแนนซ์สองกลุ่มนี้สัดส่วนอยู่ประมาณ 40% นะครับก็ผมถือเป็น recurring ที่เกิดขึ้นกับบริษัทในภาพของงานเป็น stableincome ที่เข้ามาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้งานของโรงพยาบาลเองนะครับใน3ส่วนนี้นี่ส่วนไหนกําไรเยอะสุดครับแน่นอนนี้ไม่พ้นเครื่องนะครับเพราะว่าเราผลิตเองแล้วก็ผลิตในประเทศด้วยแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาเองทีนี้เวลาตอนที่เราไปขายให้กับลูกค้าครับคือเครื่องฆ่าเชื้อเนี่ยผมว่าโอเคมันก็คงมีขายอยู่ในมีไปใช้ในโรงพยาบาลใช่มั้ยครับลูกค้าของเรานี่เป็นโรงพยาบาลแบบไหนฮะหรือว่าเรามีลูกค้าอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่โรงพยาบาลครับเราแคตตาไกรกลุ่มโรงพยาบาลออกมาเป็นสัก 3-4 กลุ่มนะครับแน่นอนเลยคือโรงพยาบาลภาครัฐก็ถือว่าเป็นฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดของประเทศเราพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เองสาธารณสุขเราก็ยังต้องพึ่งพิงกับโรงพยาบาลรัฐเป็นหลักแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรัฐที่ช่วยกระจายในแง่ของการเข้าถึงการรักษาได้เกือบทุกคนทั่วประเทศนะครับอันนี้คือโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลที่2คือโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มโรงพยาบาลก็แน่นอนหนีไม่พ้นโรงพยาบาลที่เอกชนที่เข้ามาลงทุนแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยหรือกลุ่มโรงพยาบาลหรือกลุ่มแพทย์ที่เค้าเรียกสถาบันวิจัยที่จะสามารถที่จะใช้ในอุปกรณ์การแพทย์ของเราได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นกลุ่มคลินิกทันตกรรมหรือคลินิกที่ใช้รอบเล็กๆนะครับประมาณกลุ่มนี้ครับ 3-4 กลุ่มลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนฮะด้วยฐานเองผมว่าก็ 80% เป็นโรงพยาบาลรัฐทั้งประเทศนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลนี่ยังไม่รวมโรงพยาบาลย่อยนะศูนย์ย่อยไม่ว่าจะเป็นรปสตซึ่งมีเป็นหมื่นคือในภาพของโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขบ้านเราไล่ตั้งแต่ primary คือระดับเล็กๆอยู่ในชุมชนอยู่ในตัวเค้าเรียกอะไรสังคมแล้วก็ค่อยๆเติบโตเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มั้ยที่ตลาดตัวนี้มันเติบโตมั้ยครับเติบโตมั้ยก็สอบอยากถามว่าเฮลท์แคร์เราเติบโตมั้ยเมื่อก่อนนี่ spending นะในแง่ของสำนักงานประกันสุขภาพนะหรือสสช.เนี่ยต่อคน 1,200 บาทวันนี้ 4,000 กว่าบาทผมถามว่า spending จะมากขึ้นหรือลดลงฮะมาน่าจะมากขึ้นนะเพราะแน่นอนเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องโรคใหม่ๆแล้วเรื่องการรักษาใหม่ๆแล้วยิ่งนโยบายรัฐเราส่งเสริมให้คนในประเทศเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วนเข้าถึงไม่พอนะต้องรักษาทุกโรคด้วยวันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยในการส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นผ่านนโยบายหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกทั้ง30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองหรือแม้กระทั่งหลักประกันสุขภาพหรือแม้อู้หลายๆนโยบายที่ออกมาเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตเราของคนเราในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับเรามีวัดผู้อยู่เบื้องหลังอยากเป็นเบื้องหลังที่สนับสนุนเรื่องการบริการสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนนะครับทีนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเวลาโรงพยาบาลเหล่านี้เขามีการเติบโตใช่ไหมครับก็จะมีการเอาซื้อเครื่องฆ่าเชื้ออะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเครื่องของเราเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งเป็นเครื่องที่เราผลิตเองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องที่แบบเราเอาเข้ามาจากต่างประเทศตรงนี้ทำไมเราถึงแบบไม่แบบขายแต่เครื่องที่เราผลิตเองด้วยอย่างเดียวเลยครับที่ผ่านมาเราเติบโตจากการผลิตเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายของเราในประเทศพอถึงจุดนึงเนี่ยผมว่ามันมีเรื่องของพันธมิตรที่ต้องเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นสินค้าที่พรีเมียมขึ้นแล้วก็ความสะดวกสบายเราเองผมก็บอกว่าผม positioning นำเป็น affordable brand affordable product สำหรับกลุ่มลูกค้าที่สามารถที่จะได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ได้ทั้งราคาสินค้าที่นำเข้าก็แน่นอนก็เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในระดับบนแล้วก็ในระดับที่ต้องการไม่เฉพาะคุณภาพไม่เฉพาะราคาแต่ความสะดวกสบายแต่เหนืออื่นใดการนำเข้ามาเป็นการสร้างพันธมิตรสร้างเครือข่ายวันนี้เองเรา
เสริมจุดแข็งให้เขาเขาก็เสริมจุดแข็งให้เรานะครับเรามีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของเทคโนโลยีในการวิจัยเราหยุดด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ผมว่านะเพราะว่าวันนี้เองถ้าจะสปีดอัพแบบให้ทันเขาเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลานานวันนี้สปีดสำคัญพอสปีดแล้วแน่นอนพันธมิตรที่พร้อมเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดไปด้วยกันผมว่าสำคัญนะครับวันนี้ก็เลยมีภาพของพันธมิตรหลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งในกลุ่มของInnobic ที่ถือหุ้นโดยปตท.นะครับก็เข้ามาถือในสัดส่วนของนวัตเช่นเดียวกันในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์ในสังคมไทยนะครับแล้วก็ลดการนำเข้าแล้วทำไมพาร์ทเนอร์เหล่านี้เขาถึงได้เลือกมาพาร์ทเนอร์กับเราโดยเฉพาะครับเรามีจุดเด่นยังไงที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเขารู้สึกว่าเนี่ยต้องมากับนำวิวัฒน์เลยด้วยผมว่าด้วยพื้นฐานเราเองนำวิวัฒน์เองเราผมบอกว่าเราเป็น total supply chain เลยแล้วกันเราเป็นทั้ง R&D เราเป็นทั้ง manufacturing เราเป็นทั้ง sales แล้วก็เป็นทั้ง serviceในรูปของเชนตัวนี้ผมว่าความสำคัญมันคือทำยังไงก็ได้ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นี้มันตอบโจทย์ทุกกระบวนการการตอบโจทย์ manufacturing ก็ต้องเป็นการตอบโจทย์ทาง medical เป็นการเข้าใจในเรื่องของการผลิตที่อยู่ในสายการรับรู้เดียวกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเนี้ยมาเชื่อว่าอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์หรือว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันชอบมีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเรามีมาตรฐานอะไรอย่างนี้ไหมครับจริงๆมาตรฐานเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็หัวใจหลักของนำเลยสิ่งแรกที่ให้ความสำคัญคือมาตรฐานเราได้มาตรฐาน CE เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะเราได้มาตรฐาน ISO เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว1 3 4 5หลายๆมาตรฐานที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ต่างประเทศมีเรามีแต่เรามีไม่ได้เพื่อส่งออกนะเรามีเพื่อสาธารณสุขในประเทศเพื่อสร้างคุณภาพแล้วก็มาตรฐานกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อขายกับคนไทยแล้วก็ใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างมีคุณภาพนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมาตรฐานเราให้ความสำคัญมากตั้งแต่เป็น10กว่าปีแล้วครับนะตรงนี้เองก็อยากให้จะสื่อให้เห็นว่าเราเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้ลดเรื่องของคุณภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับทีนี้มาขอถามเรื่องรายได้บ้างนะเห็นว่าตัวเลขของที่เนี่ยค่อนข้างสวยเลยก็คือว่าประมาณสักปี2563หรือประมาณสัก3ปีก่อนเนี่ยรายได้เราจะอยู่สักประมาณ 5-600 ล้านบาทใช่มั้ยครับแต่ว่าล่าสุดปี2565เนี่ยอยู่สักประมาณ 1,000 ล้านละนะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกของปี2566เนี่ยอยู่สักประมาณ500กว่าล้านบาทไอ้ตัวเนี้ยเหตุผลของการเติบโตเนี่ยมันเติบโตมาจากอะไรบ้างครับมีอยู่2ส่วนครับส่วนนึงคือการเติบโตของสาธารณสุขไทยในเรื่องของการผ่านนโยบายอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างทําให้เราเข้าถึงแง่ของการรักษาได้มากขึ้นนะครับโควิดถือเป็นส่วนนึงในการเปลี่ยนบริบทของความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้ทุกคนพูดถึง wellnessทุกคนพูดถึงทำยังไงให้เรามีสุขภาพดีรวมถึงการดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นการล้างทำความสะอาดผ่านแอลกอฮอล์หรือหลายๆอย่างตัวนี้ก็เป็น driving force ตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องของ drive นะทำให้เราใส่ใจเรื่องคุณภาพมากขึ้นก็เลยทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาก็เป็นส่วนที่ผลักดันในแง่ของการบริการหลังบ้านแต่ลืมว่าเราเป็นหลังบ้านนะถ้า force หรือ driving ที่เกิดจากการใช้งานมากขึ้นคนมีความใส่ใจเรื่องคุณภาพมากขึ้นคนอยากเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นก็เป็นไปตามแนวโน้มที่ทั้ง medical tourism ทั้งสังคมสูงวัยทั้งหลายๆภาคส่วนที่เริ่มทำให้การกลับมาของการเติบโตทางการแพทย์มากขึ้นนะครับรายได้เติบโตอย่างนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมครับแล้วโรงงานตอนนี้นี่กำลังการผลิตเป็นไงบ้างครับมันคับมันแน่นหรือยังจริงจริงจริงต้องบอกว่าโรงงานผลิตก็แน่นก็แน่นเต็มก็เต็มไม่เต็มก็ไม่เต็มเพราะว่าเราเองพยายามให้คุ้มที่สุดวันนี้เราอย่างที่บอกหนึ่งในเหตุผลในการเข้า IPO ก็เพื่อมาขยายโรงงานแล้วก็สร้างศูนย์ R&D เพื่อทำให้เกิดภาพของการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะตอบโจทย์โลกใหม่ๆและเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆเลยตอบว่าเต็มหรือไม่เต็มก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็พยายามฟิตอินสเปซและฟิตอินในแง่ของเวลาให้เต็มที่มากที่สุดครับอย่างนี้วางแผนการเติบโตในอนาคตว่ายังไงบ้างครับเราจะโตไปในเซกเมนต์ไหนฮะก็คือเซกเมนต์เดิมที่เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเราจะแบบไปโรงพยาบาลเอกชนด้วยหรือว่าเราจะแบบเฮ้ยโตในไทยตอนนี้เราน่าจะเป็นผู้นำประมาณหนึ่งใช่ไหมเราจะไปต่างประเทศด้วยไหมหรือว่าเราจะไปในอุตสาหกรรมอื่นครับอยากให้เล่าภาพตรงนี้นิดนึงครับจริงคุณมาร์คตอบหมดแล้วตอบเมื่อกี้ตอบให้ผมหมดแล้วไปหมดเลยเหรอครับเมื่อกี้ก็อยู่ในแผนรถแมพที่เรากำลังจะไปครับเพราะวันนี้เองการเข้าตลาดเนี่ยเป็นภาพของเราต้องการชิปตัวเราเองจากโลคอลผู้ผลิตและผู้ขายในประเทศกลายเป็นรีจิโนลภูมิภาคระดับโลกนะครับวันนี้เองก็เราแผนเราในแง่ของการขยายไปในกลุ่มโรงพยาบาลคือรักษาฐานลูกค้าเก่าแล้วก็สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่อันนี้แน่นอนแล้วก็อันที่2ก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าที่
ที่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็โลกที่มันเกิดขึ้นตลอดในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับวันนี้เองอะไรท่านอาจจะไม่ทราบการผ่าตัดใช้ระบบแขนหุ่นยนต์ผ่าตัดผมผู้อยู่เบื้องหลังก็ต้องคิดอย่างนี้นะครับก็ต้องไปนั่งดูไปนั่งคุยไปนั่งทำมันก็ได้ให้มันเกิดการผลิตแล้วก็การสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้เองในประเทศนะครับอันนี้อันที่สองอันที่สามก็แน่นอนเรามีแผนที่จะเข้าไปกลุ่ม non medical คือกลุ่ม non hospital ที่ต้องใช้ระบบการบริหารจัดการเรื่องการทำให้ปราศจากเชื้อแบบนี้ครับ pharmaceuticalanimal laboratory หรือแม้กระทั่งในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานก็เป็นกลุ่มที่เราจะขยายต่อไปสุดท้ายก็ต่างประเทศนะครับมาชื่นชมแล้วก็อยากซื้อไปใช้ในแถบเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นแรงหนึ่งที่เราได้รับการสนับสนุนนะครับก็คิดว่าอยากได้รับการสนับสนุนอย่างนั้นจากคนไทยด้วยแล้วก็สังคมไทยหลังจากที่เราได้เข้าสู่กันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ผมว่าก็ช่วยในแง่ของการสื่อสารได้เยอะวันนี้เองก็รายการนี้ก็มาทำให้เราได้จากหลังบ้านกล้าออกมายืนหน้าบ้านแล้วก็ฉายภาพให้เห็นว่าเราเป็นใครและทำอะไรนะครับก็หลังจากที่เข้าตลาดหุ้นมาเนี่ยครับเราระดมทุนเรียบร้อยใช่ไหมครับเอาไปเนี้ยไปสร้างโรงงานแล้วเรามีวัตถุประสงค์จุดอื่นไหมครับหลักๆเลยก็คีย์2คีย์คือที่เราการเข้าตลาดรอบนี้คือเรื่องของการระดมทุนเพื่อมาขยายโรงงานแล้วก็ขยายพื้นที่เพื่อตอบโจทย์เรื่องของการขยายตัวและแนวทางที่เราจะไปในอนาคตด้วยเราอยู่ในการแพทย์แล้วก็วันนี้เองเนี่ยในฝั่งเทคโนโลยีนะก็ไปเรื่อยๆเลยต้องใช้งบประมาณในเรื่องของการวิจัยเยอะเราหนีไม่พ้นเลยการแพทย์นี่เป็นอะไรที่ต้องให้ความสำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเทสทำวาลิเดตหรือแม้กระทั่งงานวิจัยอื่นๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันเข้มงวดมากขึ้นนะครับถ้าวันนี้บอกนะว่ายังเหมือนเดิมแล้วเราต้องการรักษาฐานลูกค้าไม่ต้องการเติบโตผมก็ยังอยู่เหมือนผมอะแต่วันนี้เรามีวิชั่นว่าเราต้องการเป็น regional เป็น global healthcare manufacturer ดังนั้นพอภาพนั้นชัดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินทุนทั้งในเรื่องของพันธมิตรแล้วก็ทั้งในเรื่องของ facility นะครับ3ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เหตุผลของการเข้า IPO รอบนี้นะครับส่วนพันธมิตรก็แน่นอนต้องหาพันธมิตรที่จะมาช่วยเราเติบโตมาซินเนอร์จี้กันให้เกิดภาพของธุรกิจที่เอื้อประโยชน์กันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีแล้วทั้งกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวคงได้เปิดเผยในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้จากการขยายตลาดใช่ไหมครับทีนี้อยากให้คุณเอให้ภาพเป็นหนึ่งว่าแล้วการขยายตลาดหรือการเติบโตในระยะยาวเนี่ยเรามองจุดนี้ยังไงว่าจะเติบโตมากน้อยแค่ไหนยังไงครับคือวันนี้มีอยู่สองส่วนนะการเติบโตส่วนนึงก็คือเรื่องของ medical device คือเครื่องมือแพทย์ที่เรากำลังเน้นเรื่องงานวิจัยพัฒนาแล้วก็เน้นเรื่องของการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์ในโลคอลแล้วก็ขยายไปในกลุ่มอื่นรวมถึงโลคอลรวมถึงภูมิภาคแล้วก็ต่างประเทศนะครับอีกกลุ่มนึงเลยคือกลุ่มงานบริการแล้วกลุ่มคอนซูเมอร์คือกลุ่มใช้สิ้นเปลืองนะครับ2กลุ่มนี้เองก็แน่นอนก็เราได้พันธมิตรเพื่อมาช่วยในภาพของการขยายกลุ่มเหล่านี้ให้มันเติบโตมากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเครื่องมือที่เราจะออกนะครับส่วนงานบริการเป็นงานที่เราจะชิฟต์ในภาพของการให้บริการทางการแพทย์ขยายให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไม่ใช่เฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่เป็นของนามิวัตรอาจจะต้องขยายไปในกลุ่มอื่นๆที่ต้องดูแลในเรื่องของการแพทย์แล้วก็เรื่องของการบริเดตตัวเครื่องด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาซอร์ซิ่งตัวงานสเตอร์ไลน์ค่าเชื้อของการแพทย์ก็อยู่ในแผนที่เราก็จะเข้าไปลงทุนแล้วขยายออกไปในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็งานบริการด้านการกำจัดขยะติดเชื้อที่เรามีผลิตภัณฑ์เครื่องที่ผลิตเองในประเทศแล้วก็รวมถึงเครือข่ายที่จะสามารถมาตอบโจทย์เรื่องของงานบริการผมเข้าใจว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สร้างรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับบริษัทในแง่ของตัว stable income ที่ไม่ได้พึ่งพิงกับงบประมาณเป็นหลักนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการ spending ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงงานที่ต้องใช้นะครับทีนี้ถามเพิ่มอีกนิดนึงฮะเรื่องโรงงานที่จะขยายครับตอนนี้เนี่ยสมมติว่าเรารายได้สักประมาณ100นะฮะโรงงานที่จะขยายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะทำให้รายได้ของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ครับสมมติว่าเบสเดิม100เนี่ยมีโรงงานใหม่ปุ๊บสมมติว่ารันเต็มเลยเนี่ยมันเพิ่มได้สักเท่าไหร่จริงๆรายได้เราก็มองเป็น2ส่วนส่วนนึงคือออร์แกนิกคือการเติบโตของน้ำวัดเองอยู่แล้วนะครับโรงงานเป็นตัวที่จะชิฟต์ในเรื่องของโอกาสแล้วก็แคปซิตี้ที่มันจะโตนะครับถ้ามองในมุมออร์แกนิกเองในภาพที่ผ่านมาเราก็ประมาณ2ดิจิตตลอดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากตั้งเบสพื้นฐานไม่ต้องการให้มันเป็นอะไรที่มันเวอร์ก็เป็นการโตแบบ2ดิจิตที่เราคงมาตรฐานเรามาตลอดนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มของเราเรียกว่าอินออร์แกนิกในงานของการหาพันธมิตรในแง่ของการสร้างความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นถือเป็นป๊อปอัพที่จะเกิดขึ้นในแง่ของการเติบโตของนามิวัตรเองนะครับซึ่งถามว่า
ป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะฐานของเราคือฐานในความแข็งแกร่งแล้วก็ในความชำนาญที่เรามีอยู่ขอขยายความไปนิดนึงตรงพันธมิตรฮะพันธมิตรเนี่ยเราจะพาร์ทเนอร์เขายังไงครับหรือว่าเราจะเป็น JV เราจะเป็นหรือจะ M&A หรือจะมีเทคโอเวอร์อะไรอย่างงี้มีในแผนก็คำว่าพันธมิตรก็แน่นอนฮะต้องไปหาผู้เหมือนร่วมอุดมการณ์และร่วมกันสร้างธุรกิจด้วยกันนะครับตรงนี้เองเราก็เปิดกว้างแล้วก็วันนี้เองเรามีพันธมิตรที่สำคัญอย่างปตท.ก็จริงๆพันธมิตรก็ไม่จำเป็นต้องเรากำลังพูดว่าไม่ใช่หาใหม่ตลอดเราก็อยู่กับพันธมิตรที่เรามีความแข็งแกร่งนี่แหละแต่สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตในบริบทของตัวอื่นให้มากขึ้นนะครับซึ่งก็อยู่ในแผนงานนะครับนะฟังดูธุรกิจนี้นี่โอ้โหมีการเติบโตที่ค่อนข้างน่าจะต่อเนื่องมากๆเลยนะครับอยากถามตัวความเสี่ยงหรือว่าความท้าทายนิดนึงครับว่าเอ๊ะตอนอยู่ในธุรกิจเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรบ้างฮะว่าแบบโอ้โหแต่ละครั้งมันอาจจะทำให้แบบเฮ้ยรายได้อาจจะแบบโตไม่ต่อเนื่องหรือว่าเฮ้ยบางครั้งอาจจะทำให้กำไรเหวี่ยงบ้างอะไรเงี้ยมันมีประเด็นไหนบ้างครับที่เราจะต้องดูคือความท้าทายเราเลยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของวันนี้เราอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับเราพึ่งพิงกับโรงพยาบาลเป็นหลักเลยแผนของการความท้าทายนี้ก็คงจะก้าวต่อไปในกลุ่มที่ไม่ใช่โรงพยาบาลคือ non hospital ให้มากขึ้นนะครับในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราต้องการเข้าไปเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่เราคิดว่าเราพึ่งพิงกับกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองเนี่ยก็แน่นอนเราอยากเติบโตในกลุ่มของตัวrecurring นะครับในงานบริการที่ตัวนี้ก็จะพยายามขยายใน2กลุ่มนี้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็เห็นภาพเกือบทั้งหมดแล้วผมอยากถามคำถามสุดท้ายครับในอนาคตคุณ A มองว่านวิวัฒน์ในอีก5ปีข้างหน้าจะมีภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากณปัจจุบันครับภาพของนำเองเลยในอีก5ปีข้างหน้าอยากเป็นภาพของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยสามารถที่จะขายสินค้าที่ผลิตเองในประเทศออกไปสู่ตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดโลกนะครับถ้าอยากให้มองภาพอยากให้มองภาพข้างนอกมองมาทางเราก็อยากเห็นแบรนด์นำในภาพของเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทยแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็สามารถตอบโจทย์ด้านราคาได้นะครับตรงนี้เป็นภาพที่เราอยากเห็นในภาพปีข้างหน้าของนำก็อยากจะให้คุณเอช่วยฝากกับนักลงทุนนิดนึงครับว่าถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นนำวิวัฒน์เนี่ยอะไรจะเป็นประเด็นหลักๆเลย3ประเด็นที่เข้ามาลงทุนในหุ้นตัวนี้ครับอันดับแรกแน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของเฮลท์แคร์วันนี้นวัตอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขแล้วก็อยู่ในเราเรียกว่ากลุ่ม New S Curve นะครับซึ่งก็มีแรงขับเคลื่อนและผลักดันแน่นอนจากนโยบายรัฐบาลแล้วก็สุขภาพที่ผมได้พูดไปเนี่ยเมื่อที่ผ่านมานะครับตัวนี้เป็น driving force สำคัญเลยแล้วก็เข้าใจว่าคงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอุตสาหกรรมนี้อันที่2เนี่ยเราเป็น total supply chain ซึ่งไม่ง่ายในแง่ของการเป็น R&D ในแง่ของการเป็น manufacturing sales แล้วก็ service อยู่ในtotal solution เดียวกันตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของนวัตเลยนะครับก็ที่ผ่านมาก็ตอบโจทย์แล้วครับในแง่ของ total solution จาก1ตัว SKU นี่เรามีกับ320 SKU ซึ่งกระจายความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในทุกๆกลุ่มลูกค้าได้นะครับอันนี้เรื่องที่2สุดท้ายเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโมเดลธุรกิจวันนี้นวัตเรามีทั้งตัวเครื่องซึ่งเป็นหัวใจหลักแล้วก็ key driving คือตัวดันอันแรกเลยเรามีในกลุ่มของ consumable ที่ใช้ซ้ำแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มที่3คืองานบริการอันนี้เป็นโมเดลที่ผมคิดว่าเป็นเสน่ห์ของนำวิวัฒน์นะครับที่จะเชื่อมโยงร้อยเรียงกันทั้งหมดให้มันเกิดภาพของความยั่งยืนของธุรกิจนะครับทั้ง3ส่วนนี้ผมว่าเป็นส่วนที่ทำให้เราเข้าใจนำวิวัฒน์มากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนกับนำวิวัฒน์ครับโอเคครับโหวันนี้ได้ข้อมูลจากนำวิวัฒน์เยอะมากไงก็ขอบคุณพี่เอมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของหุ้นนำนะครับบริษัทนำวิวัฒน์ Medical Corporation ครับทางรายการ DIPO ก็หวังว่าจะได้เนื้อหาทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปนั่งคิดเองได้นะครับประมวลผลกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับสำคัญที่สุดเลยวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวนี้ดีไม่ดียังไงมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบใจท้าทายและมีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องติดตามครับทาง DIPO นะครับก็หวังว่าข้อมูลวันนี้จะสามารถเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนครับ